ามที่เนชั่นทันข่าวค่ำได้นำเสนอกับคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราตั้งคำถามมานะครับว่าธนาอนันตชัยซึ่งรับผิดชอบในคดีของบิ๊กโจ๊กแล้วก็8ตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่าเขาไปพัวพันกับคดีการพนันออนไลน์แล้วก็การฟอกเงินหรือไม่ทนายก็บอกว่ามันไม่มีใครจะมาขอได้หรอกแต่ผมก็ถามไปแล้วใช่ไหมครับว่าเขาอีออกันขนาดนั้นน่ะเขาทรงเขาดีขนาดนั้นน่ะมันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเขาขอแล้วจะทำยังไงคุณผู้ชมทราบไหมครับพูดมาไม่ถึง3วันมีมหากรรมคุณขอมาจริงๆครับเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมฟังจากไฮไลท์ไปเนี่ยนะครับก็หมายความว่ามีคนมาขอธนาอนันตชัยจริงๆว่าขอให้ถอยได้ไหมขอให้หยุดได้หรือไม่แล้วคนที่ว่านั้นที่ขอเนี่ยใช่บิ๊กโจ๊กหรือเปล่าหรือจะเป็นบิ๊กต่อผบ.ตร.คนใหม่คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่แป๊บเดียวเราจะได้คุยกับทนายอนันตชัยอย่างแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอธิบายความสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรคุณผู้ชมครับความตรงไปตรงมาในการทำคดีมันจะยังคงมีอยู่จริงหรือไม่คุณผู้ชมวันนี้บิ๊กโจ๊กมาแล้วครับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลาราชการไป3วันวันนี้ผู้สื่อข่าวพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.กลับเข้าทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยโดยบอกว่า3วันที่ผ่านมาท่านเดินทางไปเดินสายการทำบุญนะทำบุญก็คือช่วงต้นเดือนตุลาคมนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการกลับมาทำงานในรอบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมที่ติดตามจากเนชั่นทันข่าวค่ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่ผมคุยกับคุณรพีพันธ์คุยกับธนาอนันตชัยว่ามันจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ลองฟังดูครับไม่ไม่รอท่านผบ.ท่านมอบหมายอยู่ยังไม่มีอะไรขอพลุงหน่อยพี่จกมีความกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีทำงานตามปกติไม่เครียดไม่เครียดระวังบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5ไม่ใช่เอ้ยเองเป็นกรสนุนครับเห็นว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5นี้เหรอครับพี่โจ๊กครับไปเลยผมไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องครับน้องระวังครับ